สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนรินทร์ปากบาราจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซ่นรีพอร์เตอร์ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ปัตตานีครั้งที่3หรืองานสมัชชาสันติภาพ2016วาระครบรอบ3ปีของการพูดคุยกระบวนการสันติภาพปีนี้ชูแนวคิดสันติภาพเดินหน้า Peace Moving Forwardสิ่งที่น่าจับตามองในเช้าวันนี้คือความคืบหน้าของการพูดคุยสันติสุขจากทุกฝ่ายบนโต๊ะพูดคุยสันติภาพค่ะและข้อเสนอจากภาคประชาสังคมกว่า21กลุ่มในพื้นที่เพื่อหยิบยกข้อเสนอทางการเมืองผลักดันเป็นการพูดคุยสันติภาพติดตามจากนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์ป่าเต้ทีวีองค์กรระหว่างประเทศนะครับมาหลายองค์กรจะมาร่วมที่การพยายามผลักดันการพูดคุยสันติภาพสันติสุขนะฮะมาตลอด1ปีที่ผ่านมาอย่างเงียบๆนะฮะต่างฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้การพูดคุยมีความหมายมากขึ้นนะครับมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับในขณะที่ในพื้นที่เองเนี่ยก็ขยับตัวนะครับกลุ่มต่างๆก็ขยับตัวตามสภาพบางกลุ่มก็ทำงานเชิงลึกมากขึ้นบางกลุ่มก็ลงทำงานในระดับรากหญ้านะครับนี่เป็นการปรับตัวที่แม้นว่าจะเล็กน้อยแต่ก็ก้าวหน้าแต่ก็คืบไปข้างหน้างั้นเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องตั้งประเด็นในเรื่องว่าสันติภาพมันเดินหน้าละประเด็นก็คือว่าสันติภาพมันเดินหน้าไปละไอ้คนต่างๆกลุ่มต่างๆเนี่ยจะเอายังไงจะเดินต่อยังไงหรือว่าจะเดินตามยังไงจะปรับตัวเองยังไงอันนี้คือประเด็นสำคัญความคืบหน้าของการพูดคุยสันติภาพจากปีที่ผ่านมาและข้อเสนอจากภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความสำคัญต่อการประเมินกระบวนการสันติภาพในก้าวเดินต่อไปและเป็นการเปิดพื้นที่อย่างจริงใจต่อการขับเคลื่อนสันติภาพจากทุกฝ่ายอะไรรู้ในโลกดําเนินการนี้มันหาดปีบานะชบาระชบาระครั้งต่อมาดันพาลิงผมคิดว่าประเด็นแรกคือภาคสังคมต้องรวมตัวกันให้มีเอกภาพมากกว่านี้และต้องรวมเสียงทุกเสียงเลยนี่มันก็ท้าทายมากนะรวมเสียงรวมความคิดเห็นของคนทุกกลุ่มอ่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายมากสำหรับบางประเด็นแรกนะประเด็นที่สองข้อท้าทายสำคัญก็คือมันจะต้องคิดยุทธศาสตร์ร่วมกันในการที่จะเดินไปข้างหน้าของกระบวนการสันติภาพอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่มันจะต้องทำงานอย่างจริงจังอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่ต้องแลกเปลี่ยนกันเยอะข้อท้าทายสำคัญหนึ่งที่สำคัญก็คือภาคสังคมต้องทำงานข้ามกลุ่มให้ได้อันนี้สำคัญถ้าทำงานข้ามกลุ่มไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นในการที่จะเดินไปข้างหน้าของกระบวนการสันติภาพค่อนข้างที่จะเป็นข้อท้าทายในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรภาคประชาสังคมของการประชาในภาคใต้นะครับกระบวนการสันติภาพจะต้องเริ่มมาจากประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งในระดับรากหญ้าครอบครัวชุมชนนี้มีความสำคัญและก็ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการสันติภาพที่เราจะต้องสื่อสารออกไปให้กับพื้นที่แล้วก็ประชาชนโดยรวมครับนี่คือความสำคัญส่วนที่เราเห็นแล้วก็มันขยับได้จริงๆที่เห็นตอนนี้ก็คืองานภาคประชาสังคมที่คนทำงานด้านสังคมเนี่ยมันขยับแล้วก็จากที่ไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เหมือนไม่ได้ให้ความสนใจในอดีตเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าคนทำงานด้านภาคประชาสังคมหรือบางคนจะเรียกว่าปาร์ตี้ซีเนี่ยมันเดินหน้าแล้วอันนี้เราเห็นภาพชัดแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นการรวมตัวกันของภาคพลเมืองในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่อยากจะขับเคลื่อนสันติภาพไปข้างหน้าพร้อมๆกันในบ่ายวันนี้ยังมีเวทีเสวนาสะท้อนย้อนคิดข่าวสันติภาพชายแดนใต้ท่านผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่เว็บไซต์ thaipbs.net หรือทาง #peacemove และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนักข่าวพลเมืองในช่วงภาคค่ำวันนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ